เป็นการช่วยเพิ่มน้ำหนักของตัวอ่อนคือกรณีที่เราตั้งครรภ์ไปแล้วแล้วเรารับประทานไขมันดีชนิดนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วก็ระหว่างที่เราตั้งครรภ์แต่เขาศึกษากับแม่ไก่นะอันนี้ก็น่าสนใจครูเกศลองดูค่ะ The effect of dietary lipid sources on layer fertility and hatchability นะคะตีพิมพ์ในวารสาร South African Journal of Animal Science งานวิจัยอันนี้นะคะศึกษาผลของการทานกรดไขมันต่อภาวะเจริญพันธุ์และก็ความสามารถในการฟักไข่นะคะก้อยวิธีการศึกษาก็คือเขาศึกษาผลของการทานกรดไขมันของแม่ไก่ในช่วงที่ผลิตไข่จนไปถึงช่วงที่วางไข่โดยให้แม่ไก่กินไขมันจากน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันปลาก็แสดงว่ามีแม่ไก่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งกินน้ำมันดอกทานตะวันแม่ไก่อีกกลุ่มหนึ่งไปกินน้ำมันปลาผลสรุปก็คือน้ำหนักของไข่ไก่ของแม่ไก่ที่ไปกินน้ำมันดอกทานตะวันภูเก็ตไข่ไก่หนัก 62.5 กรัมค่ะแล้วคนแล้วตัวแม่ไก่ที่กินน้ำมันปลาล่ะไข่59.3 กรัม59.3 กรัมคือไข่เบากว่าไข่ใบเล็กกว่าแต่ถ้าไก่ที่ไม่ได้กินเลยก็จะเล็กกว่านี้เออใช่แต่ว่าเฮ้ยน้ำหนักไข่มันขึ้นอยู่กับดอกทานตะวันเยอะกว่าฟิชออยล์นะใช่ใช่ถ้าอย่างฟิชออยล์นี่น่าสนใจแล้วก็ยังมีพูดถึงนะคะครูก้อยน้ำหนักของลูกไก่ That observed in the original weights of the incubated egg hence eggs from the sunflower oil treatment resulted in the heaviest chicks at hatching นะคะ average คือ 40.1 กรัม while the smallest chicks นะคะ average 37.6 กรัมนะคะโอเคก็คือน้ำหนักของลูกไก่ที่ฟักออกมาจากไข่ไก่นั่นละค่ะถ้าแม่ไก่ที่เขากินน้ำมันดอกทานตะวันลูกไก่น้ำหนักตัว 40.1 กรัมแต่ว่าแม่ไก่ที่กินน้ำมันปลาลูกไก่เวลาฟักออกมาน้ำหนักตัวลูกไก่37.6 กรัมคือตัวเล็กกว่าอนุมานได้ว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะคะได้รับประทานไขมันดีโดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยคุณลูกเนี่ยก็จะออกมาน้ำหนักตัวดีนั่นเองรวมถึงไข่ของคุณแม่ก็จะอ้วนโตด้วยนะไข่เซลล์ไข่อะค่ะโอเคค่ะ